ทั้งฟ้องทั้งหมู่สู้ทุกทางภาพแผนบิ๊กโจ๊กหนทางไม่ติดตันมันหลังชนกำแพงมันหมดทางสู้ไหมคะหรือว่ายังพอมีทางยังพอมีทางเพราะว่าที่ศาลสูงเนี่ยท่านอ่านกฎหมายเป็นห่วงสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณตีความบนพื้นฐานของประโยชน์บางคนเนี่ยมันจะเสียหายนายกไร้ศักยภาพคุมตำรวจไม่ได้เดี๋ยวไม่อยากใช้คำว่าคุมไม่อยู่คำว่าคุมไม่อยู่แรงนะท่านไม่เข้าใจงานตำรวจมากกว่าการเมืองก็ไม่เคยทำขายแต่บ้านอย่างเดียวเปิดโผผบ.ตร.คนใหม่ใครมีสิทธิ์ใครควรเป็นผู้บัญชาการตำรวจคนต่อไปคะบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นคนเดียวในสำนักงานตำรวจชาติที่มีสิทธิ์นี้ยกเว้นการเมืองบิดรูปร่างของอำนาจเรียดทุกประเด็นร้อนกับอัยการปรเมศวร์และพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถวันพุธที่17กรกฎาคมเวลา 17:10 น.ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ Subscribe สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเรียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่ไอ้เต็มไปหมดเลย